สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทาอดีตกรรมการสมาคมหัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่21เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น13ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นระดับตำนานนะครับระหว่างนางเอกลูกครึ่งแถวหน้านะครับกับพระเอกมาดละมุนจากค่ายช่อง3 HD นะครับโดยทั้งสองคนกำลังจะมีผลงานร่วมกันในเร็วๆนี้อีกครั้งนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเบลล่าราณีแคมเปญกับคุณเจมจิจิรายุตั้งสีสุขนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความเป็นคู่เคมีของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับการกลับมาของคู่เคมีในตำนานระหว่างคุณเจมจิจิรายุตั้งสีสุขและคุณเบลล่าราณีแคมเปญถือเป็นการรีเทิร์นมาเจอกันในรอบ5ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับผลงานร่วมกันครั้งใหม่นี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือประมาณแนวชีวิตติดตกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของคู่นี้ที่ได้ร่วมงานในละครแนวนี้นะครับชื่อเรื่องของละครก็คือเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะครับละครเรื่องใหม่นี้ว่ากันว่าความเป๊ะปังเสื้อผ้าหน้าผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับเรื่องราวของละครคือเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงประมาณว่าน้อยห้อยสาวคุมฝูงวัวควายจากอีสานต้องมาเป็นเจ้าสาวของขุนนางหนุ่มนะครับโดยมีบ้านเมืองเป็นเดิมพันเลยนะครับโดยเจ้าคุณพี่ขุนเอกอิทธิฤทธิ์กับนายห้อยสาวคือนางคำดวงเนี่ยนะครับเป็นนายห้อยแทนพ่อเป็นคนเข้มแข็งดุดันเป็นนายห้อยหญิงที่โจรขยาดกลัวนะครับขุนเอกอิทธิฤทธิ์นะครับข้าราชการหนุ่มเป็นผู้เจรจาซื้ออาวุธกับฝรั่งแต่มีปัญหาเป็นเหตุให้ท่านขุนต้องหาภรรยาจำเป็นเพื่อมาทำหน้าที่เจรจาต่อรองนะครับโดยอาศัยนายห้อยหญิงคือนางอีนางคำดวงเนี่ยนะครับให้ช่วยเหลือและปลอมเป็นหญิงสาวชาวบางกอกนะครับพล็อตเรื่องก็ดูสนุกไม่เบานะครับบวกกับความเป็นคู่เคมีของคู่นี้ต้องขอบอกเลยว่าละครออนแอร์เมื่อใดแฟนๆคงได้สนุกและฟินกับทั้งสองคนนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณเบลล่าราณีแคมเปญนั้นเกิดวันที่24ธันวาคม2532ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะเสงนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี3เดือนกับ27วันย่าง35ปีนะครับคุณเจมจิจิรายุตั้งศรีสุขเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2536ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีรากาอายุปัจจุบันคือ30ปี7เดือนกับ2วันย่าง31นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณเบลล่าเกิดวันอาทิตย์คุณเจมจิเกิดวันอาทิตย์นะครับมีความคิดอ่านหัวก้าวหน้าบุคลิกความชอบเหมือนกันนะครับเดือนเกิดคุณเบลล่ามีดาวอาทิตย์กุมคุณเจมจิมีดาวอังคารกุมในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ศัตรูอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณเบลล่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุนั้นเป็นสีในทางทักษะคุณเจมจิจุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหาด้วยพันธุเป็นกาลกิณีในพื้นดวงนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณเบลล่ามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเป็นดาวจันทร์เป็นดาวสุภเคราะห์ส่วนข้อเสียคือลาภะนั้นไปกระทบปีนะแปลว่ามีความเสียหายนะครับแฝงอยู่ในนั้นคุณเจมจิจุดนี้ถือว่ามีความเสียหายนะครับด้วยเป็นดาวศุกร์และไปกระทบหมาโจรในอังควิชาความเป็นคู่ครองปัตตานินะครับคุณเบลล่ามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตานิไปกระทบสุภะคู่นั้นจะต้องมีเกียรติมีฐานะหรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นข้อดีที่2ปัตตานิอยู่บนฐาน11ราชาโชคมีความสะดวกสบายไม่ลำบากเรื่องเงินทองนะครับข้อเสียก็ถือว่ามีหลายจุดเลยนะครับจุดที่1 นะครับปัตตานิไปกระทบมัชฌิมาคบกันอยู่ดีๆก็เลิกกันแบบงงๆแต่ถ้าจะตกร่องป่องชิ้นกับใคร
ก็แบบงงๆเช่นเดียวกันนะครับจุดที่2ปัตตานีไปกระทบมหาโจรมักมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในการครองคู่นะครับจุดที่3ปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคหมายถึงการแต่งงานมากกว่า1ครั้งนะครับจุดที่4จุดนี้ถือว่าสำคัญยิ่งนะครับด้วยลักษณะสวยแต่อาภัพคู่ด้วยโหนกแก้มที่สูง2ข้างและใบหน้าค่อนข้างเรียวนะครับคุณเจมส์จีจุดนี้ถือว่ามีความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับจุดที่1ปัตตานีไปกระทบหินะคู่ฉลกจะเป็นคนมีตำหนิจุดที่2ปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคถ้าแต่งมีเกณฑ์แต่งมากกว่า1ครั้งเช่นกันนะครับในวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าพอไปกันได้นะครับด้วยมีความชอบหรือมีรสนิยมหรือบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันคู่เดือนเกิดก็ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยเป็นคู่ศัตรูในทางโหราศาสตร์นั้นคู่ศัตรูหมายถึงตัดทอนดวงชะตาให้ต่ำลงความมั่นคงครอบครัวคุณเบลล่าถือว่าใช้ได้นะครับคุณเจมส์จิตมีปัญหาความมั่นคงคู่คุณเบลล่าดูจะมีภาษีกันนิดหนึ่งนะครับการเป็นคู่ครองนั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้ง2คนนะครับในดวงชะตาของทั้ง2คนเนี่ยถ้ามีการแต่งงานอาจจะเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งนะครับช่วงอายุจรของคุณเบลล่า 34-35 นะครับคือราวสักธันวา66ถึงธันวา67เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีโอกาสเกิดขึ้นได้2ส่วนนะครับส่วนที่1หากมีคนรู้ใจอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาด้วยปัตตานีเป็นกาลกิณีช่วงปีจร นะครับและในช่วงปีจร นี้อาจมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยพลยังในอังควิชาเป็นสีในทางทักษะคุณเจมจิช่วงอายุ30ย่าง31เนี่ยคือเรากันยา66ถึงกันยายน67นะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับด้วยปัตตานีเป็นบริวารในทางทักษะแต่ที่จะเป็นปัญหาคือในช่วงอายุ31ย่าง32คือราวกันยา67ถึงกันยายน68นะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าเขตอันตรายเรื่องของความรักและการเป็นคู่ครองด้วยปัตตานีเป็นกาลกิณีในทางทักษะมีโอกาสที่จะมีปัญหากับคนรู้ใจเดิมเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นเหมือนจะสร้างมาให้เป็นคู่เคมีเหมาะที่จะร่วมงานกันนะครับ ขออภัยครับแต่ในเรื่องของความรักและการเป็นคู่ครองนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยสมพงกันเท่าใดนะครับด้วยทั้งสองคนนั้นมีความเสียหายเรื่องของการเป็นคู่ครองทั้งสองคนคู่นี้นั้นต้องขอบอกว่าเหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่เคมีคู่จิ้นแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ใจหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง2คนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอัญเชิญไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือว่าเดินไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับผู้ดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโหงเฮงและ5คือโบโทสับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็มาสักใกล้นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500 บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ